พระเจ้าอินทราวรมัมที่หนึ่งผู้สร้างปราสาทบากองและปราสาทพระโคบิดาของพระองค์คือพระเจ้านรทิวินทรวรมัมแห่งสีเทศเพชบูรณ์สวัสดีครับผมเล่าเรื่องกษัตริย์ขอมให้ฟังไม่ได้เลือกเฉพาะกษัตริย์องค์สาคัญซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปแต่จะพูดถึงกษัตริย์ทุกพระองค์และผลงานของกษัตร,ริย์เรียงลําดับกันไปอย่างน้อยเราจะได้ทราบว่า กษัตริย์แต่ละพระองค์สืบเชื้อสายมาอย่างไรกษัตริย์ขอมไม่ได้สืบเชื้อสายต่อเนื่องกันมาแต่เพียงสายเดียวบางครั้งอาจเป็นกษัตริย์ที่เป็นเครือญาติทางญาบ้างทางลุงบ้างแต่ทุกพระองค์ล้วนแต่เป็นเครือญาติเดียวกันชื่อจึงลงท้ายว่าวรมัมคนส่วนมากเรียกชื่อลงท้ายว่าวรมันคำนี้ถกเถียงกันมามา,มากเหมือนกันว่าทำไมไม่เรียกชื่อลงท้ายว่าวรมัมเหมือนในจารึก การแก้ไขให้เป็นวรมันจะต้องเข้าคณะกรรมการพิจารณาและต้องแก้ไขอีกหลายอย่างต่อเนื่องกันไปจึงแก้ไขยากส่วนผมจะเรียกคำลงท้ายว่าวรมัมตามจารึกนะครับกษัตริย์บางพระองค์เราอาจจะไม่คุ้นชื่อหรือได้ยินชื่อมาบ้างเช่นพระเจ้าอินทรวรมัมที่หนึ่งผู้สร้างปราสาทบากองและปราสาทพระโคน้อยคนจะทราบว่าวิดาของพระองค์อยู่ที่เมืองศรีเทพเพชรบูรณ์ ซึ่งปรากฏชื่ออยู่ในจารึกบ้านมองไทยผมจะปฏิปต่อเชื่อมโยงไปเรื่อยๆจนในที่สุดท่านจะสามารถสรุปได้ว่าสิ่งที่เคยได้ยินว่าสยามเป็นโจรขโมยดินแดนและวัฒนธรรมของกัมพูชานั้นจะกลับตละตัดเพราะความจริงคือขเขมรกับฝรั่งเศสต่างหากที่โกงแผ่นดินของขอมของชาวสยามตลอดจนขโมยวัฒนธรรมของสยามตปและเข้าใจว่าตนเองเป็นต้นฉบับหรือต้นแบบภาพที่แกะสลักในปราสาท และกำแทงต่างๆเป็นของชาวของทั้งสิ้นไม่ใช่ของขมรชาวขามรนเป็นแรงงานเท่านั้นมีนักวิชาการที่พูดถึงคดีเขาพระวิหารผมนำมาให้ดูสั้นๆจะไม่พูดอะไรมากที่จริงเรื่องปราสาทเขาพระวิหารผมดูละเอียดมากเพราะเป็นปราสาที่อยู่ในเมืองโคกขันบ้านเกิดของแอดมินเองผมนำภาพมาให้ดูสักภาพหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นเป็นภาพถ่ายจากต้นฉบับอัดภาพโดยร้านถ่ายรูป ไม่ได้เอามาจากเน็ตเป็นรูปที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพขึ้นไปชมปราสาทพระวิหารเป็นครั้งแรกหลังภาพเขียนว่าพระวิหารชั้นที่หวันที่30พฤศจิกายนคฤศกราิสต์ศักราช1872คือพุทธศักราช2415เป็นวันเดียวกับภาพอื่นๆอีกหลายภาพต่อไปผมจะเล่าให้ฟังต่อจากตอนที่แล้วนะครับพระเจ้าชัยวรมันที่สาม ครองราชพุทธศักราช1378ถึง1420พระนามเดิมคือชัยวรมัมหรือพระนามเต็มว่าพระกอมรอแตงอันสีชัยวรมัมเทวะไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์มากนักรู้แต่เพียงว่าเป็นพระราชโอรสและผู้สืบพระาชบัลลังก์ของพระเจ้าชัยวรมัมที่สองพระมะเหสีคือพระนาราเชนทาราลักษมี พระราชบิดาคือพระเจ้าชัยวรมังที่สองพระราชมารดาคือพระนางธรณินทารเทวีนับถือศาสนาฮินดูกษัตริย์ลำดับถัดไปคือพระเจ้าอินทราวรมังที่หนึ่งครองราชพุทธศักราช1 4 2 0งพัถึงพระนามเดิมคือเจ้าชายศรีนัทรวรมังพระนามเต็มทุลีเชงพระกรมรอแตงอันศรีอินทราวรมังเทวะ เป็นพระราชโอรสในพระเจ้านฤทิวินทรวรมัมซึ่งเป็นพระญาติห่างๆของพระเจ้าชัยวรมัมที่สองพระราชมารดาคือพระนางนฤทิวิทรักษมีนับถือศาสนาฮินดูพระมเหสีคือพระนางอินทาลักษมีสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าปุษกรักษราชบุตรคือพระเจ้ายโสวรมัมที่หนึ่งพระราชธิดาคือพระนางมาเหนทรเทวีและพระนางศรีชัยเทวี พระนามหลังสวรรคตว่าพระบาทอิสวรารลกทรงโปรดให้พรามวามศิวะเป็นพระราชครูของพระโอรสคือพระเจ้ายโสวรมังที่หนึ่งตั้งแต่ทรงพระเยาว์พระเจ้าอินทราวรมังที่หนึ่งทรงรวบรวมดินแดนพระนครเป็นปึกแผ่นทรงริเริ่มสร้างระบบชลประทานทางเหนือของเขตเมืองพระนครเป็นทะเลสาบจำลองขนาดใหญ่กักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานเป็นแบบอย่างการก่อสร้างในรัชกาลต่อมา ทรงก่อสร้างปราสาทบากองและปราสาทพระโครปราสาทบากองเป็นปราสาทหินในกลุ่มปราสาทโลเลยเป็นปราสาทในยุคแรกๆของอาณาจักรขอมเป็นปราสาทประจำราชการของพระเจ้าอินทรวรมังที่หนึ่งลักษณะทางสถาปัตยกรรมมีโครงสร้างหลักเป็นศิลาแหลง่งและตกแต่งด้วยหินทรายยอดทรงพีระมิดห้าชั้นจำลองรูปเขาพระสุเมนเพื่อสักการะพระศิวะมีขนาดกว้างราวเจ็ดร้อยเมตร ยาว900เมตรล้อมด้วยคูชั้นนอกลึก3เมตรล้อมพื้นที่ราว15เฮกตาร์และคูชั้นในขนาดกว้าง300เมตรยาว400เมตรปัจจุบันตื้นเขินคงเหลือเพียงขั้นบันไดศูนย์กลางของปราสาทเป็นพีระมิดขนาด120เมตรยาว160เมตรผมนำภาพปราสาทพ,พระโคมาให้ดูขอบคุณคุณอัศดาวุฒิบุญแสงผู้ถ่ายภาพมาณโอกาสนี้ด้วยครับ วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ